ัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนีนาดาบุญตานนท์โรงเรียนอนุบาลสิริธรชั้นป.2จากคิงแมท3เศษค่ะโจทย์คิงแมทเอ็กซ์ตร้าป.4 น้ำหนักของส้ม12ผลเท่ากับผลรวมน้ำหนักของลูกพลับ4ผลกับมันฝรั่ง1หัวและผลรวมน้ำหนักของส้ม7ผลกับลูกพลับ1ผลเท่ากับน้ำหนักของมันฝรั่ง1หัวน้ำหนักของมันฝรั่ง1หัวจะเท่ากับน้ำหนักของส้มกี่ผลน้ำหนักของส้ม12ผลเราก็เขียนว่าส้ม12ผลเท่ากับผลรวมของลูกพลับ4ผลบวกกับมันฝรั่ง1หัวบรรทัดต่อไปก็คือส้ม7ผลบวกกับลูกพลับ1ผลเท่ากับน้ำหนักของมันฝรั่ง1หัวแสดงว่าส้มบวกกับลูกพลับเท่ากับมันฝรั่ง1หัวบรรทัดต่อไปก็แสดงว่าส้ม12ผลเท่ากับน้ำหนักของลูกพลับ4ผลบวกกับส้ม7ผลบวกกับลูกพลับ1ผลแล้วบรรทัดต่อไปก็คือ12เท่ากับเอา4มาบวกกับ1ก็เป็น5บวกกับส้ม7ผลแล้วต่อไปก็คืออันเท่ากับแสดงว่าพลับ5ผลเท่ากับส้ม5ผลก็แสดงว่าลูกพลับเท่ากับส้มแล้วเราก็มาจะดูว่า7ก็แทนพลับให้กลายเป็นส้มแล้วก็เท่ากับส้ม1ผลแล้วก็เอา7มาบวกกับ1เป็น8ส้ม8ผลเท่ากับมันฝรั่ง1หัวแสดงว่าเราก็จะตอบว่าส้ม8ผล